กฎข้อแรกของการลดความอ้วนคือปิดหูไม่ฟังคำดา่าไม่ฟังคำบน่นไม่ฟังคำดูถูกไม่ฟังคำแซวของคนอื่นการลดความอ้วนไม่มีถูกไม่มีผิดคุณเท่านั้นที่รู้จักร่างกายคุณดีที่สุดคุณจะยอมให้คนอื่นที่ไม่ได้รู้จักร่างกายคุณมาตัดสินคุณได้อย่างไรถ้าผมเชื่อว่าการลดความอ้วนต้องนับแคลอรี่เท่านั้นคุณจะไม่เห็นสูตรนั่งเฉยๆก็ผอมได้ใบหมอทีมถ้าผมเชื่อว่า การลดเวลาลงจากกินวันละ12ชั่วโมงเหลือ8ชั่วโมงไม่ได้ช่วยให้ลดความอ้วนได้คุณจะไม่เห็น i f สูตรหมอทีมถ้าผมเชื่อว่าการกินไขมันเยอะๆจะทำให้อ้วนขึ้นคุณคงไม่เห็นสูตรรักษาเบาหวานให้หายขาดได้ที่ผมคิดขึ้นถ้าการที่เรารับประทานเนื้อสัตว์มากขึ้นไขมันมากขึ้น ทำให้อ้วนขึ้นคุณก็จะไม่เห็นสูตรคีโตลดความอ้วน20เท่าที่ผมคิดขึ้นดังนั้นกฎข้อแรกในการลดความอ้วนที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องปิดหูไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นคุณต้องตัดสินพิจารณาด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้เลยว่าเทคนิคการลดความอ้วนที่ดีที่สุดคือวิธีที่เหมาะสมกับคุณและเป็นวิธีที่คุณเลือกครับผมหมอทีมอยากให้คนไทยทุกคน ลดความอ้วนอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไปครับสวัสดีครับ